ได้เวลาเติมแรงบันดาลใจผ่านความสามารถและเรื่องราวชีวิตของเหล่าอัจฉริยะมากประสบการณ์ที่จะมาทำให้คุณผู้ชมจะต้องเต็มอิ่มไปด้วยความทึ่งและอึ้งในรายการซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยนี่คือกีฬาที่ทำให้คนต่างชาติต้องอึ้งเป็นนักกีฬาแบบนี้ครอบครัวสนับสนุนไหมคะครอบครัวไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ครับเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้เรียนครับผมแล้วเราวางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างครับผมก็อยากได้แชมป์โลกครับผมเก่งต้องกะจังหวะแล้วก็กระโดดฟาดให้บอลกระเด้งที่ฝั่งนี้กระเด้งยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้บอลเข้าหูไฟดวงเล็กๆกับความสำคัญที่ยิ่งใหญ่นี่คือหลวงพ่อใหญ่ครับบริเวณพระเกศมาลาครับมีหลอดไฟอยู่ดวงหนึ่งครับจะกระพริบสว่างสวยในยามค่ำคืนยามเตือนเพื่อเตือนเครื่องบินว่าตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สูงมากขนาด95เมตรอยู่ประเด็นก็คือว่าหลอดไฟหลอดนี้ครับเสียผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปชมภาพอันซีนซึ่งเชื่อว่าน้อยคนนักจะเคยเห็นครับสูงสูงมากเลยครับตรงนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับบอลเราติดอันดับโลกโอ้โหโชว์สกิลออกมาเลยโอ้โหถ้าองศาผิดนี่นะอีกไม่เดียวไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญคุ้มทิพวงศ์ครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับอายุ25ปีมาจากขอนแก่นครับผมโอ้ไปเล่นเทคบอลได้ยังไงอะคะมันใหม่มากเลยนะก็มีโค้ชโจ้สมศักดิ์ลงเมืองโค้ชโอ๊ตเลบัตแล้วก็โค้ชแนนครับชวนให้มาเล่นลองดูครับผมแสดงว่าต้องเคยเล่นตะกร้อมาก่อนครับผมก็มีทักษะนิดหน่อยครับครับอ๋อคือถ้าเล่นอันนี้คือต้องเป็นมีทักษะหน่อยมีทักษะหน่อยเขาบอกผสมระหว่างเทเบิลเทนนิสคือปิงปองครับกับฟุตบอลไม่ได้เป็นนักกีฬาปิงปองไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลใช่ครับแต่เป็นนักกีฬาตะกร้อครับผมโอเคมีทักษะตะกร้อนิดหน่อยครับโอเคครับโหนี่เป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยหรือเปล่าครับครับผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนเริ่มเล่นกี่ขวบครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ15ขวบเดี๋ยวนะ15นี่คือเทคบอลเหรอคะไม่ครับ15คือเริ่มหัดเล่นตะกร้อแบบจริงจังครับอ๋อตะกร้อก่อนแล้วทำไมไม่เอาดีทางด้านตะกร้อไปเอาดีทางเทคบอลนะครับก็ผมเริ่มเดินสายเล่นตะกร้อมาสักพักแล้วครับก็มีโค้ชเรียกไปเก็บตัวเทคบอลครับผมเขาไปเจอหรือว่ายังไงฮะก็ไปเจอตามเตะตะกร้อตามเดินสายแล้วก็งานถ้วยครับผมครับครับเขาก็เลยเห็นหน่วยก้านก็เลยชวนมาเล่นครับผมแล้วพอไปเล่นครั้งแรกนี่ยากไหมในความรู้สึกเราก็ยากครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตะกร้อครับก็มันมีโต๊ะด้วยครับเล่นทักษะไม่ซ้ำกันด้วยครับเหรอคะครับผมฝึกอยู่นานไหมกว่าจะได้เป็นทีมชาติอะก็ฝึกอยู่ประมาณ2ปีได้ครับติดทีมชาติเลยครับโอ้โหแล้วมาเป็นนักกีฬาแบบนี้ครอบครัวสนับสนุนไหมคะครอบครัวไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ครับเพราะว่าห่วงเรื่องค่าเดินทางครับผมค่ารถไปกลับไปซ้อมนี้ครับครับก็พ่อแม่ก็อยากให้เรียนครับผมแล้วก็เวลาผมไปแข่งเนี้ยผมก็เอาเดินสายทั้งตีตะกร้อตามงานต่างๆครับเพื่อจะให้พ่อแม่ใช้หนี้ครับผมอ๋อเป็นหนี้เยอะไหมคะก็600,000ครับว้าวค่าอะไรเอ่ยตอนนั้นพ่อไปทำงานต่างประเทศครับไปกู้ยืมครับแล้วใช้หมดหรือยังฮะโทษทียังเลยครับยังเลยอะเหลือเยอะไหมประมาณ500,000ได้ครับหนักหนักอย่างเดินสายทีนี้ได้เงินประมาณเท่าไหร่อะคะเดินสายแล้วแต่สปอนเซอร์จะให้ครับคือเตะแมตช์นี้เงินรางวัล 20,000 ก็ให้เป็น 10% อย่างนี้ครับครับเอ๊ะอย่างเทคบอลเนี่ย
มันอยู่ในระดับไหนแล้วฮะมันเป็นระดับประเทศระดับโลกมันมีแข่งกันอย่างแพร่หลายไหมฮะมันมีแข่งระดับโลกแล้วครับก็มีเวิลด์คัพระดับทัวร์ครับผมประเทศไทยอยู่ในอันดับเท่าไหร่อ่ะเป็นของนักกีฬาครับไม่ใช่เป็นประเทศครับคือแบ่งเป็นตัวนักกีฬาครับว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับแล้วอย่างของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะของผมจะประมาณ30กว่านี่เลยครับเฮ้ยทั้งโลกเลยนะครับผมว้าวจนวันนี้รางวัลไหนที่ไปแข่งมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากที่สุดคะผมภูมิใจได้แข่งเทคบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยแล้วครับปีล่าสุดครับตอนนั้นผลเป็นไงได้เหรียญทองแดงครับผมใครได้ที่หนึ่งอ่ะประเทศฮังการีครับผมฮังการีเหรอโอเคครับแล้วเราวางแผนชีวิตไว้ยังไงบ้างครับครับผมก็อยากได้แชมป์โลกครับผมแล้วก็อยากเป็นข้าราชการครับผมโอเคจะได้ดูแลครอบครัวเนาะครับผมครับมั่นคงงั้นวันนี้มานี่ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากขอโต๊ะเทคบอลให้น้องๆที่ค่ายได้ซ้อมครับผมไม่ได้มาขออะไรเพื่อตัวเองเลยนะวันนี้นะครับอ่ะมาครูก็อยากดูเทคบอลแบบต่อหน้าต่อตาเหมือนกันมันมากว่าตอนเห็นในคลิปอะนะงั้นพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับเก่งครับขอบคุณมากที่มารายการขอบคุณมากนี่เขาตื่นเต้นกว่าแข่งนะเขาบอกทีมงานบอกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเข้าสู่ภารกิจดีกว่าให้น้องได้แสดงศักยภาพเต็มที่เดี๋ยวเราจะทดสอบพื้นฐานทักษะของเก่งครับผ่านโจทย์จุดนี้ครับทีมงานครับมาครับเอาอีกแล้วอะไรอีกแล้วลองเดากันครับลองเดากันอ๋อต้องมงต้องเข่าต้องอกผมว่าภารกิจดูไม่ยากยากนะอยากได้แบบใกล้เคียงถูกต้องนะว่าเราจะท้าอะไรผมว่าโตน่าจะเดาได้ผมคิดว่าเราท้าอะไรครับก็คือใช้ตามรูปเลยครับครับจะให้บอลเข้าไปอยู่ในตะกร้าไหมครับผมไม่มีใช้เท้าเลยสักอันเท้ามันง่ายไปนี่ไงครับเท้าง่ายไปกติกาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับในนี้มีลูกเทคบอลอยู่น้องต้องลำเลียงลูกเทคบอลด้วยเอาอวัยวะส่วนไหนก็ได้ให้มาถึงจุดนี้ครับที่จุดแรกก็โมงจุด2ก็ใช้เข่าจุด3ก็ใช้หน้าอกแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะครับความยากที่สุดของเรื่องนี้ครับก็คือห้ามโดนไข่โดนไข่คือฟาวล์ไม่เข้ากรอบคือไม่ได้และต้องทำภารกิจนี้ใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีครับบ้าเร็วไปรู้ไหมว่าต้นกำเนิดเทคบอลเนี่ยมาจากไหนมาจากประเทศฮังการีครับเนี่ยคือสิ่งที่คนเข้าใจคลาดเคลื่อนมาตลอดต้นกำเนิดเทคบอลเนี่ยเริ่มต้นแถวเมงจ่ายจริงๆมีนักฟุตบอลคนหนึ่งเขาเริ่มต้นสิ่งนี้เขาชื่อเกียรติศักดิ์ผมรู้สึกผิดมากจริงจังเลยจริงจังเลยแต่รู้สึกแล้วคุณเล่าไปเขาก็เชื่อนะผมรู้สึกผิดมากเลยเขาเชื่อนะเขาเชื่อทุกคนเลยอ่ะหน้าเก่งทำให้พี่รู้สึกผิดมากพี่พูดเล่นคือพี่แค่จะชวนพี่ชายพี่มาเล่นด้วยขอเชิญต้นกำเนิดมาเทคบอลครับพี่หอยครับเรามีลูกบอล3ลูกเมื่อถึงเวลาเข้าภารกิจเนี่ยตำแหน่งของเสาจะหมุนเก่งต้องกะจังหวะแล้วก็กระโดดฟาดให้บอลกระเด้งที่ฝั่งนี้กระเด้งยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้บอลเข้าหัวชื่อนายบุญคุ้มทิพย์วงครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับอายุ25ปีมาจากขอนแก่นครับผมโอ้ยถ้าองศาผิดนี่นะไม่เดียวรู้ไหมว่าต้นกำเนิดเทคบอลเนี่ยมาจากไหนมาจากประเทศฮังการีครับเนี่ยคือสิ่งที่คนเข้าใจคลาดเคลื่อนมาตลอดต้นกำเนิดเทคบอลเนี่ยเริ่มต้นแถวเมงจ่ายจริงๆแล้วคุณเล่าไปเขาก็เชื่อนะผมรู้สึกผิดมากเลยเขาเชื่อนะเขาเชื่อทุกคนเลยอ่ะหน้าเก่งทำให้พี่รู้สึกผิดมากพี่พูดเล่นคือพี่แค่จะชวนพี่ชายพี่มาเล่นด้วยขอเชิญต้นกำเนิดมาเทคบอลครับพี่หอยครับพี่หอยมีเบสิกฟุตบอลอยู่พี่ลองดูว่าลำเลียงไปนะครับผมเอาแค่จุดเดียวพี่ถนัดเป็นเข่าหรือโมเป็นเข่าเข่านะโอเคอย่างนี้ไปครับบอลห้ามตกพื้นบอลห้ามตกพื้นด้วยตกพื้นคุณคิดว่าความสามารถผมได้ใช่ไหมพี่เป็นต้นกำเนิดเทคบอลผมบอกน้องไปแบบนั้นพร้อมอุ้ย
ไปครับเฮ้ยทำเป็นเล่นเข่านะพี่เข่าเล่นไม่เข่าเอาวะเอาลงลูกเอาไปทีนี้ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมทำได้อยู่ผมทำได้อยู่ถ้าสมมติบอลปิ้นมาแถวนี้เก่งช่วยหน่อยนะเก่งช่วยหน่อยพี่หน่อยโทษครับได้ครับพี่หน่อยไปพี่เก่งขึ้นหน่อยมาใกล้ละเก่งไม่ช่วยเลยอ่ะเก่งทำไมไม่ช่วยเลยอ่ะกำลังจะได้ละกำลังจะได้อีกทีไหมอีกทีนะอีกทีนะทีขออีกทีขออีกทีอีกทีโอ้โหจริงๆนะถ้าผมได้อย่างนึงนะผมสามารถสั่งมันได้จริงๆคือเบเกอร์ฮะพี่เบเกอร์เบเกอร์ให้ผมไหมพี่อยากได้เบเกอร์ใช่เอางี้พี่ผมให้พี่ใส่คู่หนึ่งก่อนพี่แม่ครับมาครับคุณทำกับผมอย่างนี้เหรอพี่เบเกอร์สั่งได้ดั่งใจแต่พี่จะตอบง่ายขึ้นเลยพี่แม่มาครับมาครับมาใส่เล่นกีฬาใส่เที่ยวใส่เล่นใส่เดินได้หมดพี่จริงเหรอเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะสั่งมันอยู่ฮะกลับไปเอ็งสั่งได้ผมเบเกอร์สั่งได้ดังใจอย่างนี้ทำไมคืออย่างนี้เหรอดูคุณผมชอบอ่ะลองสั่งให้เตะเข้าดูหน่อยพี่สั่งเขาก่อนเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้เข้าเอาให้เข้ากล่องเข้าไปเลยเป้ากลางนะพี่นะครับพร้อมครับพี่หอยพร้อมไปครับส่งละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะเบเกอร์สั่งได้จริงนี่บอกเขานะโอ้โหอะไรนะพี่นี่เหมือนทีมเวิร์คแบบเฮ้ยทำไมได้เขานี่แย่เลยเล่นร่วมกันมา 10-20 ปีเลยนะนี่ต้องผมเก่งนะพี่เก่งพี่เก่งเพราะพี่ได้รองเท้าดีครับแต่ว่าผมอยากให้พี่พูดกับเพื่อนพี่อยากจะบอกอะไรกับพี่ป๋องครับเห็นฝีมือผมหรือยังลองมาลองทำนี่ดิผมเชื่อว่าคุณทำไม่ได้หรอกเพราะผมได้เบเกอร์สั่งได้บอกเลยพี่ครับฮะคู่นี้เป็นของพี่ครับรองเท้าเบเกอร์ครับขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคู่เก่งประจำพี่ครับให้โอกาสรวม3ครั้งนะครับเก่งพร้อมนะครับภายในเวลา30วินาที3เป้าหมายนะครับเป้าแรกคือใช้หัวโหม่งนะครับพร้อมเริ่มครับเป้าแรกโหม่งนะครับเรียบร้อยครับ1ครับเป้าที่2เข่าครับเวลาเหลือเยอะครับเก่งเรียบร้อยครับเป้าที่3ใช้หน้าอกนะครับสุดยอดเก่งเวลาเหลือเยอะครับไม่สบายเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดทักษะเขาแม่จริงๆครับและยิ่งกว่าทักษะนะครับคือความแม่นยำครับโจทย์แรกผ่านครับทีมงานครับขอภารกิจต่อไปครับครับได้เวลานำโต๊ะเทคบอลเอ้ยอยากเห็นอยากเห็นขึ้นเวทีครับครับโอ้โหโอ้วันนี้ของจริงเลยเทคอ๋อเขียนงี้เทคอ๋อมันโค้งเหรอครับโค้งมันโค้งท่านการครับนี่คือโต๊ะเทคบอลครับขออุปกรณ์เพิ่มเติมครับทำการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเก่งครับเรามีลูกบอล3ลูกเมื่อถึงเวลาเข้าภารกิจเนี่ยตำแหน่งของเสาจะหมุนเก่งต้องกะจังหวะแล้วก็กระโดดฟาดให้บอลกระเด้งที่ฝั่งนี้กระเด้งยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้บอลเข้าหัวโอกาสมี3ครั้งครับก็คือบอล3ลูกเข้าได้1ลูกถือว่าทำภารกิจสำเร็จ3ลูกนี้คือ1เซตนะครับให้โอกาสเก่งทำภารกิจนี้2เซตครับง่ายหรือง่ายง่ายง่าย
นะน้องว่าไม่ยากคุณไม่มีคุณไม่มีทางเลือกให้เขาอ่ะคุณไม่มีทางเลือกให้เขาสบายแล้วผมกลัวน้องตอบยากแล้วกรรมการจะโจมตีเราเก่งครับจริงๆมันยากมากแต่เราเชื่อด้วยประสบการณ์และทักษะของเก่งครับเก่งจะผ่านจุดนี้ได้ครับพวกเราครับกำลังใจให้เก่งครับคุณตุ๊บถือไม้ให้ครับความยากของเรื่องนี้คือจุดตกนะครับต้องตกที่ฝั่งนั้นก่อนแล้วเด้งอย่างไรให้เข้าห่วงครับบอลหมุนแล้วนะครับเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเฮ้ยเกือบแล้วทางใช่ข้ามห่วงไปนิดเดียวครับเหลืออีก2ลูกครับเฮ้ยนิดเดียวครับโดนขอบห่วงครับกองเชียร์โดนขอบห่วงครับซึ่งกองเชียร์อยู่ไกลมากครับแต่กรี๊ดดังเหลือเกินครับกรี๊ดดังไปนิดกรี๊ดให้กำลังใจกรี๊ดให้กำลังใจผมก็น้ำเสียงกรี๊ดแบบนี้เหมือนเป็นห่วงตัวเองกรี๊ดให้กำลังใจไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับคนนี้หรอกครับกลัวโดนเหลืออีกหนึ่งลูกครับเหลืออีกหนึ่งลูกโอกาสครั้งที่3ในเซตที่1นะครับเก่งครับเบรกเกอร์สั่งได้ดังใจครับลูกที่3เข้าห่วงเลยนะครับพร้อมแล้วเชิญได้ครับเชื่อแบบนี้แต่ว่าเก่งสั่งได้ครับโอ้โหได้ยอดมั่นจริงๆครับเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยขอบใจด้วยท่านการครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตเต้นความสามารถของเก่งนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเก่งครับรู้สึกว่าชื่อนี้มันสมชื่อจริงๆการที่เก่งมาทำให้เราดูวันนี้เราเห็นเลยว่ามันต้องผ่านการฝึกฝนมากๆที่จะได้ทักษะนี้มาให้พวกเราชาวไทยนะจากเด็กคนหนึ่งที่เล่นเพื่อจะช่วยดูแลครอบครัวตอนนี้มันใหญ่กว่านั้นละครอบครัวก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้มันมีครอบครัวคนไทยไปด้วยที่ผูกไปกับทุกครั้งในการลงแข่งของเก่งไม่ได้ผูกไปเพื่อกดดันอะไรเลยนะผูกไปเพื่อให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากเห็นเก่งไปสู่แชมป์โลกของเทคบอลได้อย่างที่เก่งตั้งใจนะคะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องการครับความฝันของเก่งเนี่ยเป็นความฝันเพื่อน้องๆรุ่นหลังครับเขาอยากมอบโต๊ะเทคบอลให้กับน้องๆค่ายตะกร้อบ้านบะขามขอนแก่นครับนี่คือความฝันของรุ่นพี่ครับทั้ง3ท่านครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ของเก่งนะครับวันนี้เรา3คนให้ผ่านครับเก่งครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเก่งให้พี่ๆรองเท้าเบรกเกอร์ทราบพี่ๆเขาทึ่งและชื่นชมในชีวิตของเก่งมากนะครับเขาทราบแล้วว่าเก่งเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่องเต็มที่กับครอบครัวเต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับกีฬาเทคบอลที่รักนะครับและเรื่องความฝันของเก่งไม่ใช่ปัญหาครับพี่ๆรองเท้าเบรกเกอร์ทราบแล้วว่าเก่งอยากได้อะไรครับทางพี่ๆรองเท้าเบรกเกอร์ขอมอบผู้ประมาณให้เก่ง 40,000 บาทจากรองเท้าเบรกเกอร์ครับเก่งครับและมีความฝันพิเศษสุดที่ชื่อว่าเหมาะมากกับคนในวงการของเก่งครับรบกวนเก่งให้ไปมองด้านนั้นครับแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้เก่งจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับอุ้ยโอ้โหสุดยอดเก่งครับเอามือลงได้แล้วครับแล้วก็หันมามองความฝันพิเศษครับนี่ครับนี่คือรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับใส่สบายแข็งแรงทนทานนะครับลดแรงเสียดทานเพิ่มการยึดเกาะด้วยพื้นรองเท้าผลิตจากยางธรรมชาติสูตรพิเศษเฉพาะของเบรกเกอร์นะครับใส่ในวันซ้อมใส่ในวันแข่งหรือว่าใส่ในชุดประจำวันก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับให้เก่งแบ่งปันให้เพื่อนๆให้เก่งใส่เองด้วยแล้วก็เผื่อเก่งจะแบ่งให้รุ่นน้องนะครับมอบให้เก่งเป็นพิเศษจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับท่านงานครับกว่าจะมีวันนี้ผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมาก
พี่ซุปเข้าใจว่าเก่งผ่านอุปสรรคชีวิตมาเยอะมากจนในที่สุดเราสามารถปักหลักยืนหยัดได้อย่างมั่นคงนะเก่งครับในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จเก่งอยากพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดครับให้แม่ได้ยินให้แม่เก่งครับอยากจะพูดอะไรกับแม่พูดผ่านกล้องนี้เลยครับขอบคุณแม่ครับและขอบคุณทุกกำลังใจนะผมและทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับผมจะสู้ต่อไปครับผมครับขอบคุณครับขอเป็นกำลังใจให้กับเก่งนะครับในนามกองเชียร์ชาวไทยนะครับส่งกำลังใจผ่านเก่งไปถึงทีมเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่สร้างรอยยิ้มและความสุขกับพวกเราครับทุกคนครับนี่คือเก่งเทคบอลครับเดี๋ยวส่งของให้นะเก่งนะขอบคุณมากครับผมนายชาชนะประทุมนนท์ชื่อเล่นนะอายุ48ปีครับเป็นอาชีพเกษตรกรครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยครับโอ้แล้วนอกจากงานผู้ใหญ่บ้านนี่ทำอะไรอีกไหมคะก็เป็นช่างไฟครับรับติดตั้งรับแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วก็ดูแลระบบไฟฟ้าของวัดม่วงครับโอ้มันชันเนี่ยชันมากครับเริ่มสูงขึ้นไปครับเริ่มแล้วแคบมากเลยเป็นช่องเซอร์วิสครับเป็นจุดที่ผู้ใหญ่บอกว่าไปจะไปเปลี่ยนระบบไปติดตั้งตัวโฟโต้เซอร์วิสครับผมนายชาชนะประทุมนนท์ชื่อเล่นนะอายุ48ปีครับทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นอาชีพเกษตรกรครับทำนาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยครับโอ้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่เลยนะเนี่ยนะครับครับผมเป็นมานานหรือยังคะ12ปีครับโอ้12ปีเป็นตั้งแต่อายุ36เนาะครับผมจาก5ย่าง36ครับแล้วทำไมถึงอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านคะอ๋อก็คือมีคุณพ่อเป็นต้นแบบนะครับคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และผมล่ะเกิดที่นี่โดยกำเนิดเลยครับก็มีความผูกพันมีความใกล้ชิดกับญาติสนิทคือเพื่อนบ้านเราเป็นพี่น้องกันเองหมด อยากให้อยู่โดยความปองดองกันสนิทกันแล้วก็ร่วมพัฒนาหมู่บ้านไปด้วยกันนะครับแล้วอะไรคือตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราซื้อใจชาวบ้านได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเราเป็นใช่ไหมคะแล้วเราเป็นตอนอายุ35ย่าง36อ่ะเขาต้องเรียกเราผู้ใหญ่แล้วอ่ะอะไรที่ทำให้เราซื้อใจชาวบ้านได้คะคือการลงมือทำครับแล้วก็ไปกับชาวบ้านเลยเกิดปัญหาปุ๊บเราถึงที่เลยแล้วลงพื้นที่เราทำจริงเราทำให้เขาเห็นพอเรามือทำไปกับเขาแล้วงานมันจบตรงนั้นคือมันก็เป็นการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ให้อะไรกับเราบ้างคนในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราให้ความเต็มที่กับเขาก็จะสอนให้เราทำให้มันมีความคุ้นเคยให้กับเป็นกันเองมีความผูกพันแล้วเราเดือดร้อนเราขอความร่วมมือทุกอย่างก็ทุกคนก็จะมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับครับแล้วนอกจากงานผู้ใหญ่บ้านนี่ทำอะไรอีกไหมคะก็เป็นช่างไฟครับรับติดตั้งรับแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วก็ดูแลระบบไฟฟ้าของวัดม่วงครับเวลาวัดมีปัญหาก็ประสานงานมาเราก็ไปดูแลให้ครับแล้วเราเป็นช่างไฟมาอยู่ก่อนแล้วเป็นช่างไฟครับครับผมโอเคอ่ะมาแล้ววันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยทำไฟเหรอครูน่าจะไม่รู้แหละแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคือติดตั้งระบบน้ำครับในศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านนะครับได้เข้ามาดูศึกษาดูงานแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดครับโอเคงั้นวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการครับยินดีครับผมงานครับผู้ใหญ่นะเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่เราจะนำเสนอกรรมการนะครับผมเปิดด้วยภาพนี้ครับโอ้ยนี่คือหลวงพ่อใหญ่ครับสูง95เมตรผู้ใหญ่เกี่ยวข้องอย่างไรกับหลวงพ่อใหญ่วันนี้เราจะได้ทราบกันและผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปพบกับภาพอันซีนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทีมงานครับมาเลยครับที่นี่ครับใหญ่มากวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับความสูงองค์ท่าน95เมตรครับผมตึก30กว่าชั้นนะครับใช้เวลาสร้างนานไหมครับประมาณ15ปีครับโอ้
ตอนนี้เรามาถึงจุดไฮไลท์ของวัดนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานาวมินสักยมุนีศรีวิเทหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ครับนี่แหละครับองค์ขั้นครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เข้ามาสักการะอธิษฐานจิตเอามือแล้วก็หน้าผากแตะที่ปลายนิ้วของหลวงพ่อใหญ่เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ท่านการครับองค์ท่านสง่างามและยิ่งใหญ่มากครับท่านการครับตรงส่วนยอดนะครับบริเวณพระเกศมาลาครับมีหลอดไฟอยู่ดวงหนึ่งครับจะกระพริบสว่างสวัยในยามค่ำคืนเพื่อเตือนเครื่องบินว่าตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สูงนะครับที่สูงมากขนาด95เมตรอยู่เพราะว่าในยามค่ำคืนเราปิดไฟหมดมืดไม่เห็นอะไรเลยครับประเด็นก็คือว่าหลอดไฟหลอดนี้ครับเสียครับและเมื่อหลอดไฟหลอดนี้เสียก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้นอกจากผู้ชายคนนี้ครับผู้ใหญ่เคยเปลี่ยนหลอดไฟมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับ3ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับทำอย่างไรวันนี้ผู้ใหญ่จะพาพวกเราไปชมภาพอันซีนซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนนักจะเคยเห็นครับผมว่าคนทั้งประเทศไม่น่าจะมีใครเคยเห็นแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านใช่ครับก็ไม่มีใครเห็นครับครับผมและไม่ค่อยมีใครกล้าจะทำสิ่งนี้เพราะว่ามันมีความพิเศษมากครับทีมงานครับเชิญครับองค์ท่านสูง95เมตรนะครับวิธีขึ้นจะทำอย่างไรครับก่อนขึ้นไปเราต้องกราบไหว้ขอเข้ามากราบไหว้ขอเข้ามาก่อนนะครับในสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะครับสำเร็จครับท่านการครับต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงสูงมากด้วยครับปกติผู้ใหญ่ไปคนเดียวหรือไปกับทีมงานครับมีทีมงานครับมีทีมงานไปด้วยนะเฮ้ยไปยินเหรอเอาละครับมีการเปิดกุญแจครับอันนี้เข้าไปด้านในองค์ครับแล้วก็กุญแจตรงนี้เป็นกุญแจที่คนภายนอกเข้าไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่สงวนไว้นะครับสำหรับทีมงานเท่านั้นครับขึ้นบันไดครับเราเริ่มมาก็ตอนนี้อยู่ช่วงประมาณพื้นฐานของที่ประดิษฐานขององค์พระนะครับนี่คือด้านในนะครับนี่คือฐานองค์พระครับทำความเข้าใจนะครับนี่คือพื้นที่ด้านในครับองค์ท่านสูง95เมตรครับผู้ใหญ่กำลังขึ้นไปครับประมาณอยู่ชั้นที่2ฮะข้างในมืดมากครับมืดครับช่วงนี้ก็จังเป็นแบบยังเดินง่ายอยู่ครับพอมีความกว้างมีนกมีข้างคาวบ้างไหมครับมีนกพิราบมีนกพิราบนะครับท่านผู้การครับให้จินตนาการความสูงตึก30กว่าชั้นนะครับระหว่างทางนะครับเราจะมีแสงสว่างคอยส่องทางให้เรามองเห็นนะครับถ้าเดินไปอย่างเดียวเลยไม่พลาดประมาณ20-30นาทีครับต้องแบบตั้งถึงความปลอดภัยของงานนะครับโอ้มันชันเนี่ยชันมากครับเริ่มสูงขึ้นไปครับเริ่มแล้วแคบมากเลยอันนี้คือใกล้จะถึงตรงนี้ฮะมันมีรูนิดเดียวครับครับเป็นช่องเฉพาะให้คนรอบเพราะเริ่มสูงแล้วครับเริ่มแคบลงเรื่อยๆแคบลงแล้วครับแล้วเนี่ยจะเป็นจากโครงสร้างปูนนะครับตอนนี้จะเป็นเหล็กแล้วครับเริ่มเป็นเหล็กบีมเหล็กไอบีมครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งทางครับความสูง55เมตรเลยนะร้อนมากเลยนะไม่ง่ายเลยครับอากาศไม่มีครับใช่ใช่ครับคือมีน้อยนะครับต้องค่อยๆกั้นหายใจด้วยแล้วคือต้องหายใจเบาๆครับเพราะว่าต้องบังคับกันอากาศไม่ถ่ายเทครับโอ้นี่แคบไปอีกนะครับแต่ความแข็งแรงอะโอเคอยู่ครับและตอนนี้ขึ้นไปเกือบถึงยอดพระเกศมาลาแล้วครับที่ความสูง87เมตรครับใช้เวลา25นาทีโอ้ผู้ใหญ่
อันนี้มันเป็นไม้แล้วเนี่ยใช่ๆแต่ว่ามีโครงเหล็กสร้างอยู่โครงเลยเนี่ยตอนนี้เราจะจุดที่เราจุดแรกที่เราว่าจะมาทำตัวติดตั้งตัวโฟโต้สวิตช์นะครับตรงมวยบุกนะครับจะมีช่องแค่นี้แค่เราลงไปรูนิดเดียวครับเป็นช่องสวิตช์ครับเป็นจุดที่ผู้ใหญ่บอกว่าไปจะไปเปลี่ยนระบบไปติดตั้งตัวโฟโต้สวิตช์ครับสวิตช์ที่ควบคุมการทางของรถไฟครับอู้นี่ยังเสียวขาเลยอ่ะโอ้โหนี่สูงมากนะครับตรงนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับแล้วเราไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเชือกไม่มีครับไม่มีครับแต่เวลาขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะใหญ่ครับใช่ครับยอดบนสุดนะครับใช่ครับยอดบนสุดนะครับยอดบนสุดพระเกศมาลาก็คือมีหลอดไฟครับตอนนี้ไปที่ระบบควบคุมก่อนใช่เป็นตัวติดตั้งไปแก้ไขก่อนมันมีตัวติดตั้งอยู่คือเราต้องตรวจสอบทั้งหมดใช่ครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับคือเราเปลี่ยนทั้งตัวควบคุมและเราเปลี่ยนทั้งหลอดไฟด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเมื่อสักครู่นี่ยังไม่ตื่นเต้นที่สุดนะครับยังเหรอและที่จุดนี้ครับเรามีภารกิจบางอย่างท้าทายผู้ใหญ่ขั้นระหว่างขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟครับให้ถ่ายว่าเราจะท้าอะไรผู้ใหญ่โอ้โหนี่ผู้ว่ากำลังเสียวขาอยู่ตื่นเต้นแทนเซลฟี่เราไม่ได้ท้าเซลฟี่ครับเราท้ามุมมองของผู้ใหญ่บ้านจากจุดที่อยู่สูงประมาณนี้ครับมองไปที่พื้นที่ที่ดูแลลูกบ้านเขารู้ไหมว่าจุดไหนคือพื้นที่ที่ลูกบ้านเขาอาศัยอยู่และรู้ไหมว่าคือบ้านใครเอาละครับทีมงานปล่อยลูกโป่งให้ลอยขึ้นครับนั่นนะครับต้นไม้บางครับผู้ใหญ่คิดว่าคือบ้านของใครนะครับอนางทองรัตน์ครับนิ่งงามชื่นครับคือมั่นใจเลยครับผมนายชาชนะประทุมนนท์ชื่อเล่นนะอายุ48ปีครับผู้ใหญ่นะเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนี่คือหลวงพ่อใหญ่ครับเป็นพระปรางสมาธิที่สูงที่สุดในประเทศไทยจะมีช่องแค่นี้แค่เราไปรูนิดเดียวครับครับเป็นช่องสวิตช์ครับเป็นจุดที่ผู้ใหญ่บอกว่าไปจะไปเปลี่ยนระบบไปติดตั้งตัวโฟโต้สวิตช์ครับสวิตช์ที่ควบคุมการทางของรถไฟครับอู้นี่ยังเสียวขาเลยอ่ะเราท้ามุมมองของผู้ใหญ่บ้านจากจุดที่อยู่สูงประมาณนี้ครับมองไปที่พื้นที่ที่ดูแลลูกบ้านเนี่ยเขารู้ไหมว่าจุดไหนคือพื้นที่ที่ลูกบ้านเขาอาศัยอยู่และรู้ไหมว่าคือบ้านใครโอ้โหนึกออกไหมครับมันไกลมากนะครับไกลมากสูง90เมตรอ่ะมองระยะไกลอ่ะต้องตอบไม่ถูกว่าจุดที่เราถามน่ะนั่นคือลูกบ้านชื่ออะไรบ้านของใครเราก็มาถามตอนเข้ามาข้างล่างก็ได้นะครับถามข้างล่างง่ายไปครับนี่คือเราถามจากมุมมองระยะไกลให้เขามองจากด้านบนตรงนั้นเลยใช่ครับคือให้ยืนอยู่แล้วก็ถามอย่างนี้แหละใช่ครับนี่แหละครับคือภารกิจของเราครับทีมงานครับมาครับโอ้ยนี่ทีมงานเรานะครับทีมงานก็ใจกล้าวะทีมงานเราครับใจเด็ดว่ะนี่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับครับติดตั้งด้านหลังอยู่ด้านหลังองค์พระเนี่ยครับพอเรามาถึงที่จุดเสียงตั้งตัวติดตั้งโฟโต้สวิตช์ครับเราก็ทำการเปลี่ยนตัวโฟโต้สวิตช์ซึ่งโฟโต้สวิตช์เนี้ยมันทำหน้าที่เป็นตัวตัดกระแสไฟนะครับพอเวลามืดหรือไม่มีแสงสว่างตัวโฟโต้นี้ก็จะทำงานทำให้หลอดไฟด้านบนติดเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนเลยครับครับผมมาถึงก็คือเปลี่ยนระบบก่อนครับโอ้โหพอเราติดตั้งโฟโต้สวิตช์เสร็จขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟบนอุ้ยยอดเกศาครับผมยังขึ้นไปอีกเหรอต้องขึ้นครับขึ้นไปอีกครับไปเปลี่ยนหลอดไฟครับหมู่บ้านผู้ใหญ่อยู่ทางไหนครับด้านทิศตะวันด้านหลังขององค์พระใหญ่นะครับทางไหนผู้ใหญ่ชี้ผมนะฮะแล้วทีมงานกำลังจะท้าทายผู้ใหญ่แล้วครับนู่นแล้วครับมองไปย่อมนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่เห็นหลังคาไกลๆนู่นนะครับแล้วมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆนะผู้ใหญ่ผมมีเกมมาท้าทายผู้ใหญ่นะครับยินดีครับผู้ใหญ่รู้จักบ้านของลูกบ้านทุกหลังไหมฮะรู้ครับแล้วรู้ไหมครับว่าบ้านลูกบ้านแต่ละหลังเนี่ยชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ครับงั้นผมมีเกมมาให้เล่นครับผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะมีลูกโป่งขึ้นที่บ้านหลังนึงในหมู่บ้านผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะตอบไม่ได้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วเจ้าของชื่ออะไรครับผมโอเคครับถ้าเห็นลูกโป่งก็ที่ว่าตอบได้ครับผมโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวทีมงานจะปล่อยลูกโป่งนะครับนี่คือลูกโป่งที่เราจะปล่อยลอยขึ้นครับความยากคือการมองจากระยะไกลนะครับปล่อยลูกโป่งที่บ้านของเราได้เลยครับผมเอาละครับทีมงานปล่อยลูกโป่งให้ลอยขึ้นครับลอยขึ้นไปแล้วครับ
ท่านการเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นลูกโป่งไหมครับยังเลยฮะลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับไหนอะลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับผู้ใหญ่ลูกโป่งยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลูกโป่งขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วครับไกลมากครับเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นบ้านหลังแรกของหมู่บ้านผมเลยครับเนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งเดี๋ยวผู้ใหญ่ตอบได้เลยนะครับชื่อครับบ้านเลขที่อะไรครับเจ้าของบ้านคือใครบ้านนี้เป็นหลังแรกของหมู่บ้านนะครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ้าของบ้านชื่อนายสมนึกเงินอ่อนครับถูกต้องเก่งมากผู้ใหญ่ถูกต้องครับก็เก่งเลยอันนี้เสียงเจ้าของบ้านนะใช่ครับใช่ครับที่จุดแรกง่ายหน่อยผู้ใหญ่จับได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกเดี๋ยวเราไปให้ยากกว่านั้นให้ดูยากกว่านั้นดูซิว่าบ้านหลังที่สองนี้ผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ครับบ้านหลังนี้เราทำอุปสรรคบางอย่างครับโอเคครับเตรียมปล่อยลูกโป่งที่บ้านหมายเลขสองลูกโป่งลอยแล้วครับท่านผู้การครับบ้านหลังนี้โดนต้นไม้บังครับนี่คือมุมมองจากสายตาผู้ใหญ่นะครับผมเห็นแวบแล้วครับลูกโป่งขึ้นแล้วนะครับเห็นจริงเหรอผู้ใหญ่เห็นครับผมยังไม่เห็นเลยต้องซูมช่วยครับลูกโป่งขึ้นแล้วครับนั่นแหละครับเจอแล้วต้นไม้บังครับแต่มองไม่เห็นหลังคาบ้านแต่เมื่อเทียบจากทิวไม้นะครับหลังต้นไม้น่ะมันจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านของนายเป็นนางทองรัตน์นิ่งงามชื่นครับผมผู้ใหญ่รู้ได้ไงมันมีต้นไม้บังอยู่ครับผู้ใหญ่เนี่ยครับผู้ใหญ่คิดว่าคือบ้านของใครนะครับนางทองรัตน์ครับนิ่งงามชื่นครับคือมั่นใจเลยครับเพราะว่าตรงนั้นมันคือหลังต้นไม้นะครับมันจะเป็นคือเอาแนวต้นไม้ซึ่งเรามองเป็นอุปสรรคใช่ครับเป็นจุดในการตอบใช่แต่ก็คือบ้านของคุณทองรัตน์ทองรัตน์ใช่หรือเปล่าครับผู้ใหญ่รู้ได้ไงมันมีต้นไม้บังอยู่ครับผู้ใหญ่ครับตรงนั้นอ่ะมันมีบ้านอยู่หลังเดียวผมคาดว่าน่าจะเป็นบ้านนายทองรัตน์ครับคิดว่าถ่ายถูกครับผมโอเคครับผู้ใหญ่จะถูกต้องหรือเปล่าครับผู้ใหญ่เดี๋ยวลองถามเจ้าของบ้านดูครับครับสวัสดีครับจากตำแหน่งที่ลูกโป่งขึ้นใช่บ้านนางทองรัตน์นิ่งงามชื่อบ้านเลขที่29ใช่ไหมครับใช่ค่ะโจทย์ข้อที่2ถูกต้องครับผมเก่งมากครับเดี๋ยวรักมาได้อยู่บ้านคนอื่นนะร้อนกันเองครับครับขอบคุณครับถูกต้องครับรู้การครับแม่นมากการรู้ว่าบ้านหลังไหนเลขที่เท่าไหร่เป็นบ้านใครนี่ก็คือเก่งเรื่องแรกครับเรื่องที่สองคือมันไกลครับใช่มันสูงมากและไกลมากแต่ตาผู้ใหญ่คมมากนี่บอกว่าเขาผูกพันและเชื่อมโยงกับลูกบ้านอย่างเหนียวแน่นครับโจทย์ยังไม่จบครับเรื่องราวที่ยากที่สุดก็คือการไปเปลี่ยนหลอดไฟบนพระเกศมาลาครับซึ่งตรงนั้นนะครับท่านผู้การครับท่านผู้ชมครับได้เวลาไปลุ้นไปตื่นเต้นผมพร้อมกันครับเชิญครับปวดเข่าตรงนี้ขึ้นไปต้องเข้าไปก่อนนะครับเพราะนี่คือจุดเซอร์วิสครับนี่คือจุดเซอร์วิสที่เข้ามาเปลี่ยนระบบครับคือเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้ใหญ่บอกเปลี่ยนไปก่อนเลยเพื่อความมั่นใจครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นบ่อยนะครับมันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับพอถึงยอดเกศแล้วจะบีบลงมาเรื่อยๆจะเหลือเสาด้างนะครับเป็นดิ่งขึ้นไปก็จะเข้าได้ประมาณ2คนนะครับจุดนี้ทีมงานก็จะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะพื้นที่น้อยมากครับคือยิ่งสูงยิ่งเล็กยิ่งแคบครับดูสิครับไม่ง่ายเลยครับไม่ผูกนะกลัวผูกมันขึ้นไปอีกเหรอพี่เนี่ยนู่นครับสุดเลยนี่มีแผ่นเหล็กเป็นแผ่นตีนเป็ดแล้วผมต้องขึ้นไปอีกโอเคประมาณ 6-7 เมตรนี่น่าจะอยู่บริเวณประมาณเศียรองค์พระใช่ไหมครับครับเศียรนะครับโอ้โหทางแคบลงเรื่อยๆครับเชื่อว่าลูกบ้านไม่เคยเห็นว่าผู้ใหญ่ทำงานอย่างไรนะได้ครับใช่อันนี้มันจะคลายไปตรงนั้นบันไดดิ่งสุดแล้วอันนี้คือบันไดจะยอดใช่ไหมแล้วเข้าสุดบันไดนี้เราก็จะถึงช่องของผมต้องฝากกล้องไปถ่ายแล้วนะผู้ใหญ่นะทุกท่านครับนี่คือบันไดลิงแล้วครับพื้นที่น้อยมากครับพื้นที่เล็กมากและแคบมากเฉพาะตัวแล้วขึ้นได้ทีละคนนะครับเราจะได้อากาศหายใจหน่อย
โอ้และอากาศก็เหลือน้อยด้วยครับเอาแล้วครับโอ้ยนี่ครับประตูออกโอ้โหผู้ใหญ่ไอ้ย่าโอ้ยนี่ไม่มีต้องไม่มองเลยนะน่ะไม่มีเซฟตี้เลยครับเออไม่เดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องล็อกเซฟตี้นะครับต้องล็อกเซฟตี้ก่อนครับจังหวะนี้ยังไม่ได้เซฟนะผู้ใหญ่นะต้องล็อกก่อนถึงจะเซฟนะครับยอดพระเกศมาลาครับความสูง95เมตรครับมีหลอดไฟอยู่หนึ่งดวงครับโอ้โหโอ้ปวดขาเลยอ่ะหูออกมาขาสั่นแล้วอ่ะหูออกมาแล้วผู้ใหญ่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะครับ4 5 4ขั้นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยหลอดไฟดวงนี้ครับเป็นหลอดไฟที่คอยแจ้งเตือนให้อากาศยานทราบว่ามีวัตถุขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับมีสายล่อฟ้าด้วยนะครับครับโอ้ยผู้ทำการครับดูความสูงนะครับนี่คือเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่เลยครับผู้ทำการครับหัวใจคนทำงานตรงนี้ต้องยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คืองานจิตอาสานะครับนี่คืองานจิตอาสาครับศรัทธาครับด้วยความศรัทธาเป็นความศรัทธาที่มีต่อองค์พระท่านนะครับแล้วก็อาสามาทำสิ่งนี้ครับเปลี่ยนระบบแล้วครับเปลี่ยนหลอดไฟแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ทำไปอ่ะสำเร็จหรือเปล่าครับหลอดไฟสว่างไหมครับรอยามค่ำคืนเพื่อพิสูจน์ครับว่าไฟติดแล้วครับโดยปกติจะไม่มีไฟสององค์พระนะครับแต่วันนั้นพิเศษครับทางวัดเปิดไฟให้เห็นว่าองค์หลวงพ่อใหญ่งดงามขนาดไหนครับดูสิครับโอ้ถ่ายภาพสวยจังนี่คือจังหวัดอ่างทองของบ้านเราครับอำเภอวิเศษชัยชาญและยอดไฟที่กระพริบอยู่นั้นครับสว่างสวัยได้ด้วยผู้ชายคนนี้และทีมงานของเขาครับและนี่คือผู้ชาย2คนครับที่อยู่เบื้องหลังความสว่างสวัยของยอดองค์พระเกศมาลาครับผู้ใหญ่ณและพี่สันครับกำลังชื่นชมไฟที่กระพริบเตือนให้อากาศยานทราบว่าตรงนี้จุดตรงนี้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็คือหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับผู้ใหญ่ครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเป็นงานที่เฉพาะทางครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเข้ามาทำได้ง่ายๆนะครับมันเป็นงานที่เสี่ยงเป็นงานที่อันตรายครับแล้วก็ไม่ได้มีผลตอบแทนครับทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยทำด้วยและศรัทธานะครับเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่แล้ววัดนี้ก็อยู่ในใกล้ๆพื้นที่เรานะครับนี่คือศรัทธาที่มีต่อศาสนาครับแล้วก็เป็นศรัทธาที่ทำเพื่อชาวบ้านเพื่อประชาชนที่อยู่โดยรอบเพราะว่าองค์หลวงพ่อใหญ่ก็คือศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับใช่พวกเราครับปรบมือให้กับผู้ใหญ่นะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะมากครับครับผมที่กลางเวทีเลยครับทั้งคณะกรรมการครับนอกจากเรื่องราวของทักษะความสามารถเรื่องราวของความผูกพันที่ผู้ใหญ่มีต่อลูกบ้านเราได้เห็นว่าผู้ใหญ่มีศรัทธาต่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่อย่างไรนะครับวันนี้ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ณทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับขอบคุณผู้ใหญ่ณที่มาซุปเปอร์100นะครับผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่ณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าการที่เราจะเสียสละชีวิตส่วนตัวของเราเพื่อบริการคนอื่นเสียสละเพื่อทำอย่างอื่นที่ต้องทำในทุกๆอย่างผมว่างานบริการมันใช้หัวใจที่มันต้องเข้มแข็งมากและต้องเสียสละมากๆการได้เห็นสิ่งที่ทำอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทึ่งนะการขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแต่ผมคิดว่าการอุทิศทั้งชีวิตของเราเพื่อดูแลคนในหมู่บ้านรู้จักทุกๆคนและดูแลทุกๆคนเหมือนครอบครัวของเราอ่ะตัวนั้นอ่ะคนคนนั้นต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยการให้มากขอบคุณที่มาแบ่งปันแรงบันดาลใจในช่วงเดือนนี้ครับขอบคุณครับขนาดมาวันนี้ก็ยังมาเพื่อผู้อื่นอีกนะคะครับพวกเราทั้ง3คนให้ทานครับผู้ใหญ่นะครับผมบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันที่ผู้ใหญ่มีต่อชุมชนนะครับและ
เจตนาที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของเราให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบนะครับท่านชื่นชมในผู้ใหญ่ณมากนะครับท่านทราบแล้วว่าความฝันของผู้ใหญ่ณคืออะไรนะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณให้ผู้ใหญ่ไปพัฒนาระบบน้ำที่แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านนะครับ 40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับผู้ใหญ่ครับผมรู้สึกเหมือนกรรมการทุกคนและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็รู้สึกครับงานที่ผู้ใหญ่ทำครับมันคล้ายๆกับคำว่าปิดทองหลังพระคือเวลาเราบอกว่าเราเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะคนไม่รู้หรอกว่ากว่าจะขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยมันยากขนาดไหนจังหวะที่ออกไปมันหวาดเสียวมันอันตรายขนาดไหนวันนี้เราได้เห็นแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความทุ่มเทความรักความศรัทธาที่มีต่อชุมชนจริงๆความรู้สึกที่ผู้ใหญ่อยากสื่อสารตอนนี้ที่สุดผู้ใหญ่อยากพูดกับใครที่สุดครับอยากบอกกับชาวบ้านเลยครับผู้ใหญ่ครับผมเชื่อว่าชาวบ้านรอฟังความรู้สึกของผู้ใหญ่อยู่ครับก็ในนามที่ผมได้มาลงตำแหน่งตรงนี้ก็คือมีความรักความผูกพันเหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติกันทุกคนผมก็มีความภูมิใจที่ได้ทำจุดนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งไปครับผมถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมไปที่อำเภอวิเศษชัยชาญวัดม่วงไปกราบหลวงพ่อใหญ่ที่พวกเราเคารพและนับถือนะครับและนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยของพวกเราครับผู้ใหญ่นะครับขอบคุณที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับเรื่องการครับรายการของเราเนี่ยทำให้แม้แต่เราเองเนี่ยได้เห็นแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะนะผมก็พยายามจะคิดว่าเราเห็นว่ามีไฟแต่เราไม่รู้ว่ามันสว่างได้ยังไงเราได้เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาอาสานะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันยากและลำบากมากและสิ่งที่เขาทำก็คือมันเป็นศรัทธานะที่มีต่อสิ่งที่เขานับถือเป็นศรัทธาที่เขามีต่อชุมชนบ้านเกิดของเขานะขยายเวลาอัจฉริยะขยายเวลาความฝันโอ้จริงจริงได้หรือไม่ขยายเวลาความประทับใจเสื้อชิ้นนี้บังของผมไม่น้องแทนสร้อยที่บังเคยขายซุปเปอร์เทนซุปเปอร์ฮันเดรดเวลาใหม่16 นาฬิกา 45 นาทีเริ่มเมษายนทางช่องเวิร์กพอยต์